คลิปนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นคติให้เป็นข้อคิดเตือนใจแล้วก็ให้เป็นแนวทางกับเทรดเดอร์มือใหม่ๆหลายๆคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาตลาดนี้ได้ไม่นานเนาะประเด็นหลักของคลิปนี้ที่จะมาพูดก็คือในเรื่องของสิ่งที่เราต้องเจอระหว่างทางที่เรากำลังเดินอยู่ตอนที่เราเริ่มต้นจากศูนย์ะครับไปจนถึง100คือ Forex เนี่ย เรียกได้ว,ว่าส่วนใหญ่แล้วประมาณ90%เกือบจะ1 0% 0ด้วยซ้ำน,นะครับสิ่งที่เขาต้องเจอมาเหมือนกันมผมต้องข้างเชื่อว่ามันจะคล้ายคลึงกันไม่ได้ต่างอะไรไปจากสิ่งที่ผมจะพูดในคลิปนี้เพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ผมเจอมาตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนไปจนนับ1 2ึ่ไปจนถึงเกแล้วก็ถึงร้อยเนี่ยมันผ่านอะไรบ้างบ้างช่วงไทม์เฟรมตรงกรอบเนี่ยผมโดนอะไรมาบ้างและคุณกําลังอยู่ตรงจุดไหน ทำยังไงให้สามารถดีดเดียเด่ยงแล้วก้าวข้ามผ่านจุดนั้นไปได้ไวไปได้ไกลนะครับเนาะเพราะต้องบอกว่าไอ้ช่วงระหว่างตรงนี้ถ้าในเชิงของประสบการณ์เนี่ยถามว่ามันดีไหมมันดีนะแต่มันมีอะไรให้เราเนี่ยเสียเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจํานวนเงินเรื่องของเวลาเรื่องของความรู้สึกต่างๆน,นนะบางคนเนี่ยอาจจะมาได้ครึ่งทางแล้วก็ล้มเลิกไปเลยก็มีบางคนจะมาถึงแล้วล้มเลิกอะไรก็มีเพราะฉะนั้น ผมจะมาพูดให้ฟังว่าผมเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างมันอาจจะพอช่วยได้ว่า mm. i, เฮ้ยระอวางจะไม่ต้องมาเจอหนึ่งสองอาจจะไม่ต้องมาเจอยี่สา 23, มันได้เปรียบเทียบไปเฉยนะอาจจะไม่ต้องมาเจอ60เระอวางจ,จะพอจะข้ามบางช่วงมาได้เพราะผมมาเตือนให้ฟังแล้วว่าการที่เราเริ่มจากศูนย์เนี่ยจนมาถึงร้อยเราต้องมาเจออะไรบ้างเนาะอ,อาจจะพอข้ามช่วงตรงนั้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมาเจอคลิปนี้เราเป็นมือใหม่ผมแนะนาว่าลองตั้งใจฟังดู ทำอะไรอยู่อาจจะขับรถอยู่เปิดฟังไปพร้อมขับรถก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเราไม่ว่างจริงๆเซฟคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วว่างๆค่อยมาเปิดฟังดูเพราะว่าผมว่ามันน่าจะช่วยให้เราเนี่ยผ่านอะไรไปได้เยอะนะครับอาจจะไปได้ไวและได้ไกลกว่าคนที่ไม่ได้เจอคลิปนี้ด้วยซ้ำเนาะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับจุดแรกเลยที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเจอเหมือนกันหมดเวลาเริ่มต้นจากศูนย์นะเราก็จะเข้ามาเป็นด้วยความที่ว่าเราเป็นมือใหม่เนาะเป็นนิวบี้เราก็จะไม่รู้ว่าตลาด f o r ์เรเนี่ย มันคืออะไรสิ่งที่เราจะโดนชักจูงไปนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ3เวใหญ่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมว่ามันอยู่ประมาณนี้แหละไม่ได้เกินนี้นะครับเวที่1ก็คือในเรื่องของพาเทรดนะกลุ่มพาเทรดนะอันนี้คือเวที่1เวที่สคือเราก็อยากเทรดเองเป็นก็จะไปลงคอร์สเรียนนะครับเวที่3ก็คือในเรื่องของเซอร์วิสต่างๆเมื่อจะเป็นในเรื่องของโรบอทเรื่องของการฝากเทรดแมมแพลนให้เขามันจะมีอยู่ ประมาณเนี่ยนะครับสาพอเสใหญ่สามชักจูงที่เราจะโดนชักจูงไปได้ใหญ่ๆนะครับเรามาพูดกันในเรื่องของการพาเทรกันเลยเนาะถามว่าอันเนี้วยวาง่ายก็คือในเรื่องของกลุ่มสัญญานั่นแหละนะครับนี่คือสิ่งที่หลายๆคนจะต้องเจอถ้าเราเป็นมือใหม่นะถามว่าการที่อยู่กับสัญญาณเนี่ยมันดีไหมเฮ้ยมันดีนะผมเองเนี่ยเข้าไปในกลุ่มแล้วใช้คําว่ากลุ่ม t e l e กรัมของฝรั่ง นะซึ่งพอเราเข้าไปแล้วเราพัวพันไปแล้ว่มันก็จะถล่มลึกๆไปเรื่อยๆถูกไหมผมเริ่มต้นจากกลุ่มๆเดียวนะจนปัจจุบันช่วงที่ผมเนะี่ยไม่ใช่ปัจจุบันคือถึงจุดจุผมไปอยู่ในกลุ่มเทเล g กรมประมาณ100ร้อยกว่ากลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มก็จะมีสัญญาลเยอะหมดคู่นี้บา a u d j p y b u ายทองคำเซลนะครับยูโรบาแล้ววันหนึ่งเนะี่ยมาเป็น10คู่ u s d c s f เซลนะครับ u s 30 b u y นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมด มีหลากหลายจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันงงว่าเเราจะไปฟอลโล่กลุ่มไหนดีเราก็พยายามจะคัดหาพกกลุ่มที่มันดีที่สุดถูกไหมกลุ่มที่มันโชว์วินเลทแล้วกลุ่มพวกนี้อันนี้คผมพูดไว้ก่อนนะเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินกลุ่มพวกนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอะไรฮะเป็นกลุ่มฟรีนะย้าคําว่ากลุ่มฟรีก่อนเลยนะเสร็จแล้วครับพอมันถล่มเข้าไปละเราเห็นแล้วเฮ้ย hey, ผลลัพ์เขาดีเว้ยชูนี้ชนะชนะชนะกลุ่มฟรีเนี่ยชนะ เขาจะมีออฟเฟอร์ให้เราครับมีข้อเสนอให้เราว่าเอ้ยไปกลุ่มพนะรีเมียมไหมล่ะนะฮนั่นคือสิ่งที่ทุกกลุ่มนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเทเลกร a มจะมีอาจจะเป็นทั้งในประเทศไทยมีด้วยไหมผมไม่รู้อะแต่ผมพัวพันกับต่างประเทศเยอะนะครับกลุ่มเทเลกร a มเขาจะออฟเฟอร์ให้เราว่าพรีเมียมแล้วก็จะมีโปรโมชั่นว่า5คนแรกราคาเท่านี้ตลอดชีพนะรายเดือนนะอะไรก็ว่าไปนะแต่ถามว่าในกลุ่มนี้ มันจะดีจริงๆหรอผมกล้าพูดเลยว่าเก้าเอาสักเก้าสิบเก้าทับร้อยแล้วกันนะเผื่อมีกลุ่มดีกลุ่มหนึ่งที่ผมอยากจะยังไม่เจอตลอดที่ผมไปพัวพันมาเนาะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นทับหนึ่งร้อยนะฮะเก้าสิบเก้าทับหนึ่งร้อยของกลุ่มที่เรียกได้ว่าพรีเมียมพวกนั้นที่ผมจ่ายตังค์เข้าไปไปไม่รอดไปไม่รอดมันมีหลายประเด็นนะไม่ใช่ว่าประเด็นว่าสัญญาณค่าแจกแจกไม่ดีคือมันมีหลากหลายประเด็นที่เราไปไม่รอดนะฮะอันนี้ผมจะพูดแบบไม่ได้กล่าวว่าอะไรนะ ประเด็นแรกที่ไปไม่รอดคืออะไรรู้ไหมเรื่องของเวลาบางสัญญาล่ะเขาแจกตอนแบบตีสามอย่างเงี้ยเรานอนหลับอยู่บางสัญญาลเขาแจกตอนแบบเราไม่ได้ว่างเราอยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับแฟนอยู่กับครอบครัวเราดูหนังอยู่ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลาที่เราไม่ว่างสัญญาลมันมาเว้ยแล้วพอสัญญาลมันมาแล้วทำไงในกลุ่มเขาเข้ากันเขาชนะแต่เราไม่ได้เข้า เราแพ้แล้วเรื่องตลกอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าเคยอยู่ในกลุ่มสิก n a ลมาจะโดนถ้าโดนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้หน่อยเอามาคุยกันเล่ๆนๆนะคือไอ้เวลาที่เราไม่เข้าอ่ะคนอื่นแม่งชนะเว้ยแต่พอสิกเนลที่เรากดตามเขาปุ๊บที่เราว่างๆเลยเราคิดว่าต้องชนะเราเพิ่มล็อตไซส์สุดท้ายเป็นไงเสียเนีเสีย,สยอันนี้มันมีหลากหลายประเด็นนะที่ทําให้กลุ่มพรีเมียมพวกนี้เราเข้าไปแล้วมันไม่เวิร์กมันเสีย จะเป็นช่วงเวลาแบบเวลามิ่งชีวิตเราแม่งตลกมากตอนเราไม่ว่าตีหนึ่งตีสองตีสามเราเขาชนะกันพอเราว่าปุ๊บเราเสียถามว่าแก้ไงแก้ไม่ได้นี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะแย่จริงๆนะครับเขาโชว์แค่ผลลัพธ์ตอนที่เขาชนะซึ่งถามว่ามีไหมมีนะแล้วท้ายสุดเป็นงไงครับผมก็บอกเลยว่าอืมกลุ่มวกเนี้สุดท้ายเราก็ต้องแยกออกมาเพราะนั้นย้อนความกลับมาครับย้อนกลับมาย้อนกลับมา ถ้าใครที่ลังกำลังอยู่ในโ r o c e s นี้อยู่โ r o c e s ของการพาเทเศพ rocess ของสัญญาณอยู่ระหว่างตรงรอยต่อตรงนี้อยู่ชั้นกลุ่มสัญญาณนะฉันจะอยู่อย่างนี้รีบเอาตัวเองออกมาอาจจะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่อย่างที่บอกว่าผมแค่มาสอนให้ฟังมาเล่าจากประสบการณ์ตรงให้ฟังสเตจแรกคือสเตจช่วงแรกๆเลยที่ทุกคนต้องเจอหมดมาอยู่ช่วงแรกๆสัญญาณ เอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นลองคิดง่ายๆครับวันหนึ่งอ่ะสมมติกลุ่มนั้นมันดีมากเลยปั๊มตังค์ให้เราได้1,000ดอลลาร์ต่อวันต่อวันนะวันละสา0หมื 30, 000, เดือนละล้านนึงต่อวันมันดีมากแล้วอยู่ดีครับไอ้คนแจกสิกเนลกลุ่มนีน้อยู่ดีครับประสบอุบัติเหตุอุม้มเสียชีวิตเราจบเลยนะเราเทรดยังไงเป็นถูกไหมเราเทรดเองไม่เป็นเลยถ้าวันใดวันหนึ่งเขาไม่อยู่ล่ะ เราคอยตามเขาต,ต,ต,ต้อยเดินเองไม่เป็นแล้ววันใดเขาไม่อยู่เราทําไงแตกเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนผ่านตรงจุดนี้มาแล้วทุกคนจะคิดได้เหมือนสิ่งที่ผมพูดหรือไม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยม,ม,มันไม่ได้กําไรสักทีไว้กลุ่มสิกญาลุ่มไหนก็นแล้วแต่เขาก็จะหันตัวมาไม่หนึ่งก็สองนี่แหละคือลงคอร์ดหรือไม่ก็พวกโรบอทพวกไปฝากคนณฮุนคนนีเทนะก็จะมีอยู่แค่วประมาณนี้เพราะนั้นเราจะพูดตรงไหนก่อนก็ได้แต่ผมขออนุญาตพูดในเรื่องของไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วกัน โรบอทนะเพราะมองในางที่จะเป็นเซอร์วิสเหมือนกันเนาะเป็นการให้บริการเหมือนกันก็พาเทดกลุ ead, ่มสัญญาลบอตอะไรพวกนี้การที่เราจะมาพัวพันอะไรกับพวกนี้นะเอาแบบตรงๆต,ตามประสบการณ์ตลอด4-5ปีที่ผมอยู่ในตลาดมาถามว่ามันเวิร์กไหมผมตอบแบบยิ้มแห้งๆเลยว่าเฮ้ยมันเวิร์กกระซิบเบาๆด้วยมันเวิร์กแต่นี่ม่แต่ละมันเวิร์กจริงนะครับแต่มันเวิร์กไม่นานคือง่าย มันได้ผลจริงเว้ยมันได้ตังจริงแต่มันได้ไม่นานไอ้ของพกมนี้มันฉาบชฉวยมันได้ไม่นานครับโรบอทที่เขาว่าดีๆย้อนความกลับไปตอนผมเข้ามาตลาดแรกๆปี2019 2018 2019ถามว่าผมเห็นโรบอทมากี่ตัวเป็น100ตัวบางคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์ดังๆนะครับบอกว่าโรบอทตัวนี้เติมพอร์ตหมื่นเหรียญได้กำไรใน5เดือนกำไร100%โอ้โห่อตา่อใจไหมถ้าเราเติมหมื่นเหรียญเราได้กำไรหมื่นเหรียญ กลับมาภายในเวลา6เดือนถ้าเราเติมแสนเหรียญแล้วได้กาไรเท่าไรหนึ่งแสนเหรียญกลับมาแล้วถ้าเราเติม30ล้านบาทหรือ1ล้านเหรียญ6เดือนเราได้กําไรเท่าหนึ่งโหมันโ,โ,โคตรสบายถามว่าตัดภาพมา20 2023นนะฮะโรบอตตัวนี้อยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ครับน้อยมากที่โรบอตส่วนใหญ่จะอยู่ถึงนะปัจจุบันหาได้ยากมากมันก็จะค่อยละลายหายไปละลายหายไปโรบอต นี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดแต่ถามว่าทำไมเขาถึงนิยมกันจังเพราะมันมีสิ่งที่เซลเลอร์และไบเออร์ต้องการครับคนขายต้องการอะไรต้องการขายโรบอททำไมถึงต้องการขายมานเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกได้ว่าใหญ่ใหญ่พอๆกับตลาดซิกญาลใหญ่พอๆกับตลาดฟอเร็กเองเลยมันใหญ่ยังไงครับโรบอทถ้าเราไปเสิร์ชใน MQL เยอะมากไม่ต้องขายแพงครับ สมมุติเราขายแค่50ดอลลาร์มีคนมาซื้อนะครับ1000คนมันคือเท่าไหร่แล้วคูณเข้าไปครับมันคือ5,000ันท่าที่50,000แค่เราพัฒนาโรบอตมาตัวหนึ่งเอาไปลงขายทำให้มันดีๆหน่อยผลลัพธ์มันน่าสนใจได้แล้ว50,000เหรียญคนซื้อต้องการอะไรครับต้องการไปได้แบบนี้ไงเพราะสองอย่างนี้มันลิงก์กันอยู่มีคนขายต้องมีคนซื้อคนขายบอกว่าเ ฉันขายทุกถูกไว้ห้าสิบเหรียญแต่สเกลเขาใหญ่ไงเขาขายได้เป็นพันคนเขาได้แล้วห้าหมื่นเหรียญคนซื้อบอกว่าเอ้ยโอเคเลยห้าสิบเหรียญลงทุนเท่านี้ได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นโอ้สบายเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์มันเลยยังอยู่ได้ตลาดพวกนี้แต่ถ้าคนที่อยู่มานานๆแล้วจะรู้สึกว่าอืมัมนก็เท่านั้นมันไม่เวิร์กจริงๆนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโรบอทอีกประเภทหนึ่งที่เขาทําขึ้นมาก็คือในเรื่องของโรบอทอะไรฮะ กินค่ารีเบทเราจะเคยได้ยินนะที่แบบว่าเออในเมื่อโรบอทรันจริงๆมันไม่ได้มากินค่ารีเบทจากโบกดีกว่าแบบว่ากินค่าคอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ให้โรบอทมันรันไปเรากินกําไรเอาจากค่ารีเบทอะไรเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ช่วงนี้มันก็คือสเตตเดียวกันอยู่ประมาณตรงจุดๆเนี่ยนะครับไม่ได้ไปไกลอะไรขนาดนั้นถามว่ามันเวิร์กไหมเฮ้ยอ,อย่างที่บอกครับที่ผมพูดไปตอนแรกแบบยิ้มแห้งๆมันเวิร์กแต่มันไม่ตลอดไป เพราะฉะนั้นถ้ามีคนเสนอขายโรบอทให้เราในราคาที่แพงมากๆอย่างเช่นมา,มา,มาตั้งแต่1,000เหรียญขึ้นไปนี่ถือว่าแพงนะผมเคยซื้อสุดๆหนักสุดในชีวิตนะ0 0 0ดพันาๆผมยังจําตัวเลขเป๊ะๆได้อยู่ทำไมถึงจำได้เพราะมันคือการลงทุนที่โอ้โหผมหาเงินก้อนนี้มาประมาณแบบหลายเดือนนะหามาหลายเดือนแล้วผมก็ไปตัดสินใจลงด้วยความที่ว่ากับดักอย่างหนึ่งที่เขามาโชว์ให้เราดูคือ my fx book นะ นั่นคือสิ่งที่เขามาโชว์ให้ผมดูเขาไม่ได้มาโชว์ให้ผมหรอกผมว่าเขาไปดูเองเขามีไว้โชว์ให้ดูเฉยๆนะผมก็เอาตัวเองยัดเยียดเข้าไปดูไงอยากดูไว้เมันได้กําไรจริงไหมวะคือมันสุดยอดมากผลลัพธ์ที่เขาทาอ่ะคืออะไรครับเขาลงทุนเนี่ยอย่างที่บอกมื่นเรียญน,นะครับไม่ต้อง6เดือนได้ในที่ผมไปซื้อมาประมาณ2อสเดือนได้กําไรแลร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งไอ้ผลลัพธ์พวกเนี้ยเวลาเราดูอ่ะเราเห็นแค่ตัวเลขเว้ยเราไม่ได้ลงไปลึกแบบละเอียดว่า เฮ้ยมันเข้าออเดอร์จุดไหนอันนี้คือกับดักแล้วนะฟังให้ดีนะเราไม่ได้ไปลงลึกว่าเขาเข้าออเดอร์แบบไหนเข้าอะไรยังไงเพราะบางทีมันเขาปิดไงเราเห็นแค่ตัวเลขกลมๆว่าอืมหนึ่งหมื่นเหรียญไว้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้กำไรขึ้นมาตัวเลขมันก็โชว์บล็อกเกอร์น่าเชื่อถือหน่อยอะสมมติไอซีนะหรือเอ็กเอ็มหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะโชว์บล็อกเกอร์น่าเชื่อถือหน่อยเราก็เชื่อและเห็นเป็นขึ้นวันเลียวนะบัญชีจริง สเปดเท่าออทไม่ใช่สเปดเลเวลเรียญห่ตอนห0ึนะครับฝากเงินไป1นึ่งมืนเหรียญภายใน3เดือนกําไรขึ้นมาหมื่นเหรียญอ่าเราเชื่อละเราลืมเช็คฟังให้ดีนะกับดักอย่างหนึ่งที่เขาไม่ได้บอกเราคือมันปั่นปั่นจริงๆครับปั่นยังไงผมเคยเข้าไปเช็คอันหนึ่งสิ่งที่เขาทําคือ ไอ้ตัวโรบอทอ่ะมันรันจริงมันมีออเดอร์แบบ0.01นเวลามันรันบอทเนาะมันจะ0.01แล้วก็สเกลสเกลเป็น0.2แล้วแต่อัลกอริทึมมันแล้วแต่เทคนิคมันนะก็มีปั่นไปศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอะไรก็แล้วแต่แต่มันจะมีบางออเดอร์ครับที่มันเหมือนมันเข้ามือด้วยกดทีสิบล็อตอย่างเงี้ยกดทียี่สิบล็อตเพื่อทําให้ตัวเลขอ่ะมันดูเวอร์เพราะว่ามันได้กําไรเยอะโรบอทจริงๆมันรันแค่นี้แหละศูนย แต่มันจะมีแค่ออเดอร์ออเดอร์หนึ่งหลุดมาเนียนๆนะสิบล็อตยี่สิบล็อตซึ่งตรงเนี้ยคือกับดักอย่างหนึ่งที่เราต้องระวังให้ดีนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อแค่ตัวเลขมากๆว่าอืมมันได้กําไรเท่านี้คือโลกเราเนี่ยมันเป็นโลกแห่งมายาในก็พูดตรงๆะนะมันโลกแห่งมายามันทําขึ้นมาได้มันทําขึ้นมาหลอกได้เพราะฉะนั้นเราสังเกตให้ดีอันนี้ผมแค่มาเตือนไม่ได้กล่าวหาใครไม่ได้ว่าใครไม่ได้พาดพิงใครนะครับผมอาจจะว่าตัวเองก็ได้ที่แบบ ผมอาจจะไม่เคยทำเลยก็มโนขึ้นไปว่าผมอาจจะว่าตัวผมเองก็ได้นะคือผมไม่เคยทำโรบอทขายนะครับต้องชีช้แจงก่อนนะแต่ผมเคยเป็นลูกค้าเป็นไบเออร์ที่ซื้อมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมมาเตือนให้ฟังนะพวกโรบอทจบไปละจะมีประมาณนี้เอาง,ง่ายๆครับไม่ต้องมาถามผมหรอกว่าโรบอทต,ตัวน,นั้นตัวนี้ดีไหมไม่ต้องมาถามนะผมจะตอบว่าเอาแบบตรงๆนะที่ผมจะตอบไม่มีตัวไหนดีสักตัว ยกเว้นตัวกินค่าลีเบตอันนี้ผมว่ามันก็น่าจะพอได้อยู่ั้งแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ดีแหละนะฮะแต่ถ้าเป็นโรบอทที่แบบเอาลันๆจริงๆเลยนะผมว่ามันไม่ไม่มีดีสักตัวด้วยความที่ว่าลองนึกภาพดูถ้ามันมีโรบอทที่ไปใน6เดือนเราทำกำไรได้เปอร์เซ็นต์เขาไม่ต้องมาขายเราในมูลค่า50เหรียญในมูลค่า7,500้ารเหรียญเราไม่ต้องเขาเดินไปหานายทุนแบบแองเจิลใหญ่ๆเลย เดิมในทุนได้แบบมี10ล้าน20ล้านดอลลาร์5้าล้านพันล้านดอลลาร์อะไรบอกว่านี่ผมมี EA ตัวหนึ่งนะที่สามารถทำเงิรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในเวลาแค่สองสามเดือนนะคุณสนใจมาลงกับผมไหมล่ะไม่ต้องลงเยอะก็ได้คุณลองแค่หมื่นเหรียญก่อนให้ผมทดสอบตลาดแล้วถ้าเกิดว่ามันได้จริงคุณค่อยเอา1ล้านดอลล่าร์ให้ผมเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาไปทําอย่างนั้นดีกว่ารวยกว่าสบายกว่าเขาไม่ต้องมานั่งแบบพัฒนาระบบแล้วมาขายเรามานั่งตอบปัญหาลูกค้าพันคนทางทันที่เขาไปหาแค่ นายทุนคนเดียวที่มีตังให้เขาสิบล้านดอลลาร์รวยแล้วถูกไหมคิดง่ายๆครับแค่นั้นเองอย่าไปคิดเยอะนะฮะถามว่าหลักการเหตุผลม,มันมีอะไรไหมแค่นั้นเองตอบให้ได้เนาะไอเรื่องของการระดมทุนแมนแพรแมคเค้าเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะกับดักเหมือนกันถามว่าผมเคยทํำไหมผมเคยทําแต่ว่าผมทําได้ไม่นานด้วยความที่คนที่เป็นคนรับทําเนี่ยที่บล็อกเกอร์เขามีออฟเฟอร์ให้เนี่ย มันกดดันเยอะผมก็เลยเลือกที่จะถอยดั้วยนะเพราะเวลามันกดดันเยอะเนี่ยมันเสียหมดเลยนะเทรดท,ที่เราจะเข้าเราไม่เข้าเทรดท,ที่เราไม่ควรเข้าเราเข้าเนี่ยมันเสียหมดผมก็เลยเอาตัวเองออกมาดีกว่าทําได้ไม่นานประมาณแบบสวันนะฮะเหมือนลูกค้าฝากเงินเข้ามาแล้วก็ผมกดประมาณเทรดหนึ่งนะครับได้กําไรนิดหน่อยแล้วก็ให้ลูกค้าถอนเลยเพราะผมรู้สึกว่าแม,ม่แบบกดดันมากอันนี้เราพูดในแง่ของคนทําไปแล้วเรามาพูดในแง่ถึงคนที่จะไปฝากคนอื่นทำมากดีกว่าต้องตอบเลยครับได้ว่า พร้อมเสียไหมนะพร้อมเสียไหมส่วนอันสุดท้ายนะครับไอ้ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณตรงนี้แหละช่วงอันสุดท้ายนี่อันนี้จะหินหินหน่อยนะคือช่วงตรงกลางแล้วช่วงตรงนี้เลยก่อนที่เราจะไปถึงตรงนี้ได้นะครับก็คืออันสุดท้ายแล้วถูกไหมในเรื่องของลงคอร์สนะครับการลงคอร์สเป็นการเรียกได้ว,ว่าตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตแต่ก็บันไลที่สุดในชีวิตเหมือนกันนะครับคือชาวคอแนตใช้คําว่าบันไลเลยนะเพราะว่า การพาเทตการซิกเนลการโรบอทอะไร mm. พวกนี้มันยังไม่ได้ยากมาก mm. เท่ากับการที่เราต้องมานั่งเรียนรู้เองมานั่งเทศเองถูกไหมผมก็เลยใช้คําว่าบันไหลเพราะว่ามันมีอีกหลากหลายปัจจัยเลยขออนุญ,ญาตลบทิ้งก่อนนะตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเยอะเกินนะครับเคลียร์นิดนึงพอเรามาพูดถึงคอร์สเนี่ยมันก็คือเราจะอยู่ประมาณตรงนี้แล้วนะเกือบจะถึงปลายทางที่มันไม่มีอะไรมาฉุดเราได้ละ แต่จะเห็นว่าผมเนี่ยเขียนมันใหญ่มากเป็นสเกลที่ใหญ่มากเพราะว่ามันคือสิ่งที่โคตรยากนะฮะมันมีหลายอย่างอย่างแรกเลยที่อยากพูดก็คือในเรื่องของคอร์ฮอปเปอร์ก็ถ้าแปลเป็นบ้านเรานะก็คือคนที่เปลี่ยนคอร์ดไปเรื่อยถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะฮะไม่ผิดแต่มันคือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องเจออยู่แล้วนะฮะงงไหมไม่งง คือเป็นสิ่งที่คนจะเจออยู่แล้วครับหลายๆคนเนี่ยด้วยความที่ตอนนี้โซเชียลมีเดียมันกว้างมากอาจารย์สอน f o ล e x มีเยอะมากนะครับหลายๆคนก็จะไปเจอคอร์สหลากหลายรูปแบบหลากหลายชนิดผมเคลียร์หมดเลยกันจะได้สนุกสนุกหน่อยนะค,รคอร์สฮอปเปอร์ครับคือคนที่เปลี่ยนคอร์สไปเรื่อยๆอธิบายให้ฟังคือสมมุติพอเขาไปเจอคอร์ส A นะครับสิ่งที่เขาจะทำคือ เขาเนี่ยจะมองก่อนว่าอคนที่สอนคอร์ส A เนี่ยเป็นใครได้กําไรดีไหมนั่นคือคีย์หลักๆเลยได้กําไรดีไหมเทรดเป็นไหมเถรดได้กําไรไหมเถรดดีไหมถ้าคําตอบคือดีเขาจะทําอะไรครับลงเรียนถ้าคําตอบคือไม่ดีเขาจะไปทำอะไรเขาจะไปดูช่องอื่นเขาจะไปหาคอร์ส B ก็จะเหมือนเดิมครับถ้าดีเฮ้ยลงเรียนถ้าไม่ดีไม่เรียน ไปหาที่อื่นก็จะมาหาคอร์สสี่นะทีนี้อันนั้นคือประเด็นที่ทุกคนเป็นกันอยู่แล้วถ้าดีก็ลงถ้าไม่ดีก็ไม่ลงแต่ที่ผมจะพูดคือถ้าเกิดว่าเราเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้จริงสมมติเราลงคอร์สเอแล้วนะรเราลงแล้วเราเรียนแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วเสร็จสับเราเรียนได้ประมาณ1เดือนเราสึกว่าเฮ้ยคอร์สเอเนี่ยขอโทษนะม่งโคตรดีเลยมั่งดีมากเรียนแล้วเข้าใจอาจารย์สอนดีมากเลย พอไปเริ่มเทรดครับสัปดาห์ที่1นึ่เทรดแล้วเป็นไงกาไรไว้สัปดาห์ที่2เป็นไงกาไรนะสัปดาห์ที่3าเป็นไงกาไรเราจะตอบกับตัวเองว่าเฮ้ยโชคดีอะไรขนาดนี้มาเจอคอร์สเได้กําไรแบบต่อเนื่องพอเข้าอาทิตย์ที่4ครับเสีย5เสีย6เสีย7เสีย8เสีย9เสียแล้วหยุดแล้วเราก็จะมองย้อนกลับมาว่าขอโทษนะ แม่งเกิดอะไรขึ้นวะทําทไมตอนแรกมันดีแล้วเกันทาไมตอนนี้มันเสียเราก็จะมาต่อว่าว่าคอร์ส a แม่งไม่ดีทําอะไรครับแทนที่เราจะมาศึกษาว่ามันเสียเพราะอะไรโนอเราลืมตรงนี้ไปเลยเราไม่มาศึกษาว่าเสียเพราะอะไรเราทำอะไรครับเรามาดูคอร์ส b ต่อเลยนี่เรารีบเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมาดูคอร์ส b เรียนคอร์ส B เรียนแล้วไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่รู้สึกว่าฝืนไม่ค่อยเป็นตัวเองแต่เอาลองลองเรียนดูนะฮะอาทิตย์ที่หนึ่งมาเสียสองเสียด้วยความที่เราใบแอดแต่แรกแล้วว่าว่ามันไม่ดีเราไม่ชอบสามเสียแล้วหยุดเลยมาต่อว่าคอร์ส B เหมือนเดิมว่าห่วยแตกห่วยแตกเลยนะ,ะไปหาคอร์สใหม่คอร์ส C จะเห็นว่าอะไรครับเริ่มมาแล้วคอร์สท็อปเปอร์ถูกไหมเปลี่ยนจากคอร์ส A มาคอร์ส B มาคอร์ส C ถูกไหมพอคอร์ส C ครับ เราลงมาเรียนเฮ้ยอาจาร,รย์คนนี้สอนดีจังเลยนี่แหละสไตล์ที่ฉันต้องการตามหามานาาแล้วนะครับพอมาเริ่มเทรดจริงๆอาทิตย์ที่1เฮ้ยกำไรไว้สองกำไรนะฮะสามกำไร4กํกำไรกํากำไร6นะกํำไรกำไรหมดเลยพอ7 8 90เสียเสียเสจะเห็นว่าอะไรครับพอเสียปุ๊บพอเสียปุ๊บทำอะไรเปลี่ยนเป็นคอร์สดีเราจะเห็นลูปไหมการเกิดขึ้นแล้วซ้ำละซ้ำไปซ้ำมา เมื่อช่วงที่เสียครับแทนที่เราจะไปดูว่าเราเสียเพราะอะไรไม่ใช่ล้วเรากลับคิดว่ามันไม่เวิร์กแล้วก็ไปหาขอถัดไปต่อให้เราไม่เคยได้กําไรเลยพอเราเสียปุ๊บเราจะมองว่ามันไม่เวิร์กแทนที่จะไปดูฮะว่าเสียเพราะอะไรไม่ดูเราไปหาขอถัดไปผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่หลายคนเป็นเพราะผมพูดตามประสบการณ์ตรงเราจะไม่มาดูว่ามันเสียเพราะอะไรไม่แต่เราจะไปหาสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ใหม่กว่า นั่นคือกับดักที่เรียกว่าคอร์สฮอปเปอร์กระโดดจากคอร์สนี้ไปคอร์สนี้ไปคอร์สนั้นไปคอร์สนู้นไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยเสียเวลาอยู่ประมาณ2-3ปีเลยนะนะเสียเวลามากจนกระทั่งผมมาเจอคอร์สสุดท้ายที่มันดีจริงๆแล้วผมตั้งใตตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฝึกมันจริงๆก็คือการเทรดกราฟเปล่าๆนะถามว่า มันจะเป็นแบบพอเรามาเจอแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นคอร์สอีได้ไหมได้เพราะผมพูดตามตรงว่าเมื่อผมมาเจอกราฟเปล่าแล้วผมมีความคิดอย่างหนึ่งว่าอันนี้แหละคือที่สุดของกูแล้วกูต้องเอาวันนี้ให้ได้เพราะมันคือที่สุดแล้วมันคือที่สุดแล้วอะนะครับมันคือครอบคุมพื้นฐานทุกอย่างแล้วเราต้องเข้าใจมมนได้แต่ก็จะมีบางช่วงที่ผมอาจจะหลุดไปบ้างแบบว่าอขออนุญ,ญาตแวบไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไปขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวว่าลากฐานที่เราสร้างมามันจะเสีย ไม่หลุดไปบ้างตัวท้ายมันก็ดึงกลับมาตรงนี้อยู่ดีดึงกลับมาตรงนี้ดีเพราะนั้นถ้าเกิดเรากําลังคิดว่าเราจะหาคอร์สที่ใช่ยังไงให้มันมีความรู้สึกเนี่ยว่าเฮ้ยเมื่อเราเรียนสมมตินนะเราเรียนคอร์สนี้แล้วเรียนคอร์สการาฟป่าแล้วหรือเรียนคอร์สสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์แล้วอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วพอเราจะไปเรียนคอร์สอื่นอ,อ่ะมันไปไม่ได้เราถูกดึงกลับมาตรงนี้ตลอดจะไปแล้วดึงกลับมาตลอดจะไปแล้วดึงกลับมาตลอดให้เรากลับมาโฟกัสที่เราถูกดึงกลับมาไม่ว่าจะเป็นสมา,นาร์ทมันนี่คอนเซปต์ ถ้าเราถูกดึงกลับมาที่เดิมตลอดที่เดิมตลอดนั่นแหละคือที่ของเราครับเราควรศึกษามันให้จริงจังถ้าเราเทรดเสียเราไปดูว่าเราเสียเพราะอะไรแค่นั้นอย่าไปดูว่าเฮ้ยวันนี้กราฟเปล่าเราเสียพรุ่งนี้เราไปดูสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์พอสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์เสียพรุ่งนี้เรากลับมาดูกราฟเปล่าไม่ใช่แล้วนะฟังให้ดีครับทุกเทคนิคบนโลกใช้ได้หมดได้หมดอยู่ที่ว่าเราจะดูมันเป็นหรือเปล่าเข้าใจมันหรือเปล่า แค่นั้นเองนะครับเนาะเพราะั้นนี้ผมพูดสั้นๆแล้วกันเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับในเรื่องของคอร์สฮอปเปอร์อย่าเป็นอย่างนั้นนะครใครโชคดีเจอคอร์สดีดีใครโชคไม่ดีเจอคอร์สไม่ดีไม่เป็นไรเราเปลี่ยนคอร์สใหม่ได้เรื่อยๆแต่ถึงจุดนึงแล้วอย่างที่บอกเมื่อเจออันที่ใช่แล้วอย่าทิ้งมันนะอันไหนก็ตามที่มันดูดเรากับบัดดึงแล้วกลับมาตลอดอย่าไปทิ้งมันเอามันให้สุดดิลองดูให้เวลามันสัก5ปีสัก10ปี มันได้นะีการจะเรียนหมอให้จบเรียนกี่ปีโอ้โหเรียนหปีหปีเรามาฝึกงานอีกกี่ปี8ปีแปดเกปีนะรวมประมาณนั้นกว่าจะมาผ่าตัดคนไข้ได้แล้วคิดว่าไอ้ตลาดฟอเร็เที่มันง่ายกว่าอาชีพหมอเนี่ยมันจะง่ายขนาดนั้นเลยมันไม่ง่ายครับเงินทุนมันหมุนเวียนมากกว่าอุตสาหกรรมหมออีกนะฮะถูกไหมอ่ะเราพูดกันตรงๆ เงินหมุนเวียนในตลาดเนี้ยมันมากกว่าอุตสาหกรรมหมออุตสาหกรรมโรงพยาบาลอีกก็าถามมันจะง่ายกว่าอาชีพหมอหรอคงไม่ใช่นะครับคงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคิดใหม่ตั้งต้นใหม่เนาะถ้าเกิดว่าเราเทรดแล้วมันเสียเรามาถามสิว่าเสียเพราะอะไรนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งทุกเทคนิคใช้ได้หมดกราฟมีแค่ขึ้นกลับลงขึ้นยังไงลงอย่างนั้นถ้าเราบอกวันนี้กราฟขึ้นถูกไหมถูกถ้าเราคิดวันนี้กราฟลงถูกไหมถูก เพราะกราฟแต่ละวันจะวิ่งประมาณนั้นมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงเราแค่ต้องหาจังหวะเข้าให้ถูกเข้าและออกให้ถูกถึงจะได้กำไรนะฮะถ้าเสียฟังให้ดีดูว่าเสียเพราะอะไรถ้าได้ฟังให้ดีไปดูว่าได้เพราะอะไรอย่าปล่อยผ่านไม่เช่นนั้นมันจะไม่เกิดการเรียนรู้ แล้วเราก็จะย้อนความกลับไปที่ว่าเราก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นในเรื่องของคนที่เปลี่ยนคอร์สไปเรื่อยๆจากคอร์ส A ไปคอร์ส B ไปคอร์ส C ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นถ้าเกิดเรากําลังเจอเหตุการณ์นี้อยู่ผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยรีบหยุดก่อนแล้วเรามาทบทวนดูว่าตอนเนี้เรารู้อะไรบ้างนะครับเรารู้อะไรมาบ้างเรารู้คอร์สนี้มาแล้วเฮ้ยคอร์สไหนมันดีสุดถ้ายังไม่เจอ หาไปเรื่อยคือถ้าเป็นมือใหม่จริงๆเลยอะ่ะอย่าเพิ่งไปรีฟิกว่าเราต้องเรียนคอร์สนั้นคอร์สน,นี้ไม่ไม่จำเป็นครับเราไปเรียนให้เยอะเราค่อยมาคัดสรรเอาว่าเราชอบอะไรมันมันมีประเด็นที่เถียงกันนะว่าถ้าเป็นมือใหม่เราควรโฟกัสที่คอร์สนี้คอร์ดใดคอร์สหนึง่งหรือเรียนให้เยอะสําหรับผมเองนะนี่ความเห็นส่วนตัวผมจะบอกว่าเราเรียนให้เยอะก่อนเราค่อยมาคัดกรองเอามาย่อยเอาเนาะมันดีกว่านะครับประมาณนี้นี่คือทั้งหมด3ข้อที่นิวบี้ต้องเจอ นะครับสูให้ฟังคือเซอร์วิสช่วงแรกๆจะเป็นเซอร์วิสก่อนพวกกลุ่มสิกแนลพวกโรบอทพวกอะไรพวกนี้ใช้เวลาไม่นานครับประมาณปีสปีเราถึงจะหลุดมาได้แต่ยังไงต้องหลุดอยู่แล้วช่วงที่ไหนที่สุดคือช่วงตรงกรอบสีแดงตรงนี้นะครับช่วงลงคอร์สหาเทคนิคที่ใช่นะครับช่วงอีกช่วงหนึ่งช่วงสุดท้ายก็คือในเรื่องของการฝึกละโฟกัสกับคอร์สใดคอร์สหนึ่งตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่เฮ้ยมันเริ่มเห็นความเคลืบหน้าละแต่ว่าการที่จะมาจุดนี้ได้ตรงนี้มันแดงเถือกเลยมันยากหน่อย เพราะฉะนั้นสู้ๆเนาะประมาณนี้ผมตัดจบแบบงงเลยแล้วกัน